สวัสดีค่ะหยก RF One Piece นะคะในวันพุธที่28เมษายนที่กำลังจะถึงนี้เพจ RF One Piece จะเปิดประมูลโมเดลนะคะแต่ว่าชุดนี้พิเศษกว่าที่ผ่านมามากๆเลยค่ะเพราะรายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะมอบให้กับมูลนิธิศิริราชสู้ภัยโควิดทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวค่ะผู้ชนะการประมูลสามารถโอนเงินตรงเข้าบัญชีศิริราชสู้ภัยโควิดได้เลยนะคะจะมีตัวอะไรมาให้ประมูลกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะรินอาเอฟวันทีนะคะประมูลชุดสู้โควิดไปด้วยกันค่ะรอบนี้จัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะทุกคนมาดูตัวที่1กันเลยปิกาจูนะคะค่ายโปเกสตูดิโอจิ๋วแต่แจ๋วนะคะตัวนี้เป็นตัวแรเลยนะคะของค่ายโปเกสตูดิโอน่ารักมากๆเลยนะคะงานดีด้วยจะเป็นตัวเล็กๆแล้วก็ถัดมารายการที่2นะคะฉากโซโลฟันพิก้าทุกรายการนะคะ7รายการจะได้ของใหม่มือหนึ่งหมดเลยตัวนี้งานดีมากๆนะคะค่ายแจ็คดูนะคะตัวที่3นี่ตัวนี้บอกเลยว่างานดีมากโคนันค่าย LB Studio ค่ะทุกคนใครเก็บนารูโตะอยู่ชอบงาน SD นะคะตัวนี้ไม่มีผิดหวังเลยค่ะงานดีมากๆตัวที่4ที่รินไม่มีนะคะแต่ว่าพี่พาวมีเดี๋ยวรินจะโทรไปให้พี่พาวถ่ายคลิปส่งมาให้นะคะโอเคค่ะเรามารายการที่4กันเลยนะคะอันนี้เป็นเนสโกนะคะของค่ายแชมเปี้ยนสตูดิโอสเกล1:6เดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยดีกว่าเพราะพาวก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะว่าข้างในมันเป็นยังไงแต่ว่าของที่ทุกคนจะได้ไปนะคะเป็นมือหนึ่งนะอันนี้พาวจะเก็บไว้เองพาวไม่ได้ให้ทุกคนนะคะอันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นกล่องงดงามอยู่ข้างในนะคะนี่น่ารักสวยงามมากๆแปะน้องไว้ตรงนี้ก่อนนะเป็นประมาณนี้เป็นน้องเนสโกสเกล1:6นะคะของแชมเปี้ยนสตูดิโอพร้อมน้องแมว2ตัวค่ะกลับมาที่รายการที่5นะคะทุกคนกับปันคิดเล็กนีโต้ค่าย MQ สตูดิโอนะคะเป็นชุดหมวกฟางมาเวลแต่ว่าค่ายทำกับปันคิดออกมานะคะมีเป็นพลังแม่เด็กดูดเหมือนกันเลยแมกนีโต้นะคะสเกล1:6งานดีมากๆเลยนะคะเท่มากๆเลยล่ะค่ะมาพร้อมที่จะไปดูรายการไฮไลท์ของเราหรือยังคะ6กับ7ไปชมพี่นานะกับพี่ลิสากันเลยสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่7ค่ะเป็นหนวดขาวสเกล1:4ค่ายแจ็คดูนะนี่นะคะเป็น2กล่องใหญ่เลย
อันนี้จะมีหนวดขาวเป็นเสื้อสีขาวและเสื้อสีเขียวแต่สำหรับรายการนี้ที่ได้ไปจะเป็นเสื้อสีเขียวนั่นคือเป็นหนวดขาวตอนหนุ่มนั่นเองนี่สองกล่องใหญ่ค่ะและสำหรับการประมูลครั้งนี้จะนำเงินที่ประมูลทั้งหมดเข้าบัญชีศิริราชสู้ภัยโควิดทั้งหมดเลยนะและที่คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนั่นก็คือจัดส่งฟรีด้วย2กล่องใหญ่ๆไปเลยนะคะไม่เสียค่าส่งเลยเป็นมือหนึ่งนะคะเน้นย้ำกันอีกทีอยากให้มาร่วมประมูลมาร่วมสนุกกันเยอะๆแล้วเจอกันนะคะสุขใจเท่าที่มีเธอบอกว่าเธอ